เริ่มอภิปรายไปแล้วตั้งแต่เช้านะครับอย่างน้อยในประเด็นที่1ที่อยากสื่อสารไปยังประชาชนรวมถึงฝั่งรัฐบาลก็คือพวกเราในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านมิใช่ไม่เห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรายังยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยในภาวะปัจจุบันมีปัญหาสมควรได้รับการกระตุ้นแต่จำเป็นต้องถูกจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมถามว่าเพราะอะไรเพราะวันนี้จากการคาดการณ์หรือการประเมินของหลายสถาบันที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารโลกก็ประเมินว่าผลกระทบของมาตรการ Digital Wallet ที่จะลงไปสู่เศรษฐกิจไทยได้ไม่คุ้มเสียหมายความว่าประโยชน์ที่จะช่วยกระตุ้น GDP ทั้งปีนี้และปีหน้าต่ำกว่าเม็ดเงินที่จะใช้ได้ดังนั้นนี่เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า